สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะวันนี้พี่ตุ๋ยมาแนะนำนะครับผมนี่มาแนะนำนะนะมาแกะกล่องนะครับผมนะแกะกล่องพอดีลูกค้าส่งกีตาร์มาจากต่างจังหวัดนะครับผมนะมาไกลเลยนะครับตัวนี้มาจากสตูลนะครับจังหวัดสตูลเลยนะครับนะวันนี้พี่ตุ๋ยทำคลิปนี่เพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเราเช็คตัวสินค้าให้กับลูกค้าแล้วทำบันทึกทำประวัติด้วยมาถึงปุ๊บเนี่ยมาแล้วก็มาแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้มาถึงหลายวันแล้วนะครับนะก็พอดีงานยุ่งๆก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้มาเปิดตรงนี้นะครับวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็การทำคลิปเนี่ยมันดีอย่างคือว่านะครับเราตรวจเช็คสินค้าให้กับลูกค้าแล้วเพื่อเกิดว่าสินค้ามีความเสียหายใดๆนะเราก็จะสามารถใช้คลิปจากตรงนี้ในจุดนี้เนี่ยเอาไปสามารถที่จะเคลมประกันกับทางบริษัทขนส่งได้นะครับผมนะครับนี้กล่องอาจจะต้องแพ็คให้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับผมนะกล่องเพราะว่านะพวกนี้ค่อนข้างที่จะตัวกีตาร์มันค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับผมนะตัวนี้คือใช้ลูกค้าเขาใช้กล่อง2ใบมาต่อรวมกันแล้วก็ข้างในมันจะโยกเยกหน่อยน่าจะใส่มีฟองน้ำหรือบับเบิ้ลอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะอันนี้มันก็ขาดตามนะครับขาดตามตามแรงนะครับผมนะตามแรงกระแทกนะครับนะแต่ว่าด้านในเนี่ยมองผ่านจากช่องตรงนี้เนี่ยนะครับก็เห็นมีกีตาร์เนี่ยแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็ไม่คมนะครับอ้าวโอ้ยตายคืออะไรรู้ไหมนะครับคืออะไรรู้ไหมครับนะอย่างนี้นะหมายความว่าที่ผมให้ดูอย่างนี้นะครับคือเนี่ยตัวหนังสือแปะที่กล่องเนี่ยหันขึ้นด้านนี้ใช่ไหมอันนี้หันขึ้นด้านนี้แต่ตัวกีตาร์เนี่ยดันหัวปักลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะส่งของมานะผมแนะนำให้เขียนว่าเนี่ยคือด้านบนอย่างเงี้ยครับด้านบนคือเขาจะวางได้อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยกีตาร์หัวปักมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับผมนะอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับผมนะโอ้โหเนี่ยห่อเป็นมัมมี่เลยนะครับโอ้ห่อดีเลยครับห่อดีเลยนะครับนี่ นะดีครับตรงนี้แต่ว่าทรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทรงสตัดแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นทรงที่เป็นทรง LP นะเป็นพงทรงเลสปอลเนี่ยเราจะต้องเอาฟองน้ำเนี่ยหุ้มตรงนี้ด้วยเพราะว่าคอมันแบะมาด้านหลังใช่ไหมครับหุ้มตรงนี้หรือเป็นพวกกีตาร์โป่งเนี่ยหุ้มตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็พันแล้วก็ป้องกันอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยเอามีดคมๆก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งมานะครับแกะกล่องจะแกะตรงไหนดีกลัวเดี๋ยวไปโดนรอยไปโดนกีตาร์เป็นรอยเดี๋ยวนะแพ็คดีมากโอ้เนี่ยสงสัยต้องลอกออกทีละอันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ากรีดเดี๋ยวไปโดนกีตาร์นะเดี๋ยวลอกออกทีละอันโอเคเนี่ยสงสัยเนี่ยเราต้องผ่ากลางออกมาอย่างงี้ต้องผ่ากลางออกมาอย่างงี้นะครับผมแล้วค่อยๆเล็มโอ้โอเคอุ้ยนะครับมิวสิกแมนด้วยนะครับรุ่นจอนนะครับมิวสิกแมนรุ่นจอนนะโอ้โหแต่ว่าสิ่งที่พี่ตุ๋ยเห็นนะโอ้ค่อนข้างยับเยินเลยนะครับโอ้แสดงว่า
เนี่ยลูกค้าทิ้งไว้จริงๆนะเนี่ยดูโอ้โหแบบฝุ่นจับนะเนี่ยนะครับโอ้โหฝุ่นจับแบบนั่นเลยอ่ะนะทิ้งกีตาร์จริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหแบบเนาะน่าเสียดายเลยนะครับนี่นะครับแล้วใส่สายมาเส้นเดียวด้วยนะครับนัดนัดมันล้มเปล่าเนี่ยเนี่ยนัดเหมือนนัดมันล้มนะมันเอียงเนี่ยนะมันเอียงเข้ามาด้านในเนี่ยนัดเหมือนนัดมันล้มนะตัวนี้เป็นพลาสติกธรรมดาตัวนี้นะครับนี่โอ้โหนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เรียนทุกท่านนะครับผมไม่ได้มาประจานลูกค้านะครับผมนะไม่ได้มาประจานลูกค้านะคือพี่ตุ๋ยทำประวัติแล้วก็ตรวจรับงานให้นะครับผมนะตรวจรับงานให้นะโอ้โหตัวนี้คือถือว่าทิ้งกีตาร์ไว้นานมากนะครับผมนะนี่นะครับอย่าลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมนะครับพี่ตุ๋ยมาทำประวัติให้กับกีตาร์ของลูกค้านะครับนะอ๋อเหมือนเนี่ยพลาสติกมันยุบตัวพลาสติกมันมีการเปลี่ยนรูปเนี่ยนะมันโค้งเห็นไหมเนี่ยมันโค้งนูนลงไปเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าโอ้ตัวนี้ทิ้งไว้นานมากนะครับก็เลยบางทีคือพี่ตุ๋ยไม่ได้ตามนั่นจริงนะอันนี้ต้องเรียนให้กับทุกท่านทราบนะเดี๋ยวหาว่าพี่ตุ๋ยว่าเอ้ยพี่ตุ๋ยไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมพี่ตุ๋ยไม่ได้ตามกีตาร์เพราะกีตาร์มันมีโอ้โหเป็นพันยี่ห้อนะครับผมนะอันนี้ต้องขออภัยนิดนึงอันนี้ถือว่ามาทำประวัติให้กับลูกค้าบางทีพี่ตุ๋ยพูดแล้วผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับนี่อันนี้ของลูกค้าดีแล้วครับผมที่ส่งมาหาพี่ตุ๋ยนะครับผมนะครับนะของเรากลับไปจะใหม่เลยนะใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนะเนี่ยโอ้โหแบบสนิมกินมากเลยนะเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้แจ็คเนี่ยนะครับนะแจ็คต้องลุยกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวพวกที่เป็นสนิมคราบออกไซด์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานของพี่ตุ๋ยนะก็จะถอดออกมาแล้วก็ล้างขัดเช็ดนะต่างๆพวกนี้นะครับนะเดี๋ยวพวกตัวหนอนอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงว่ามันยังโอเคอยู่ไหมนะครับนะถ้าถอดได้ก็ถอดออกมาถ้าเกลียวมันหายไปแล้วเนี่ยเราก็คงต้องเปลี่ยนตัวหนอนใหม่นะครับพี่ตุ๋ยอยากที่จะคงเอกลักษณ์เดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับนะเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะเหมือนปิกอัพนี้ได้ถอดออกมาแล้วนะครับได้ถอดออกมาใช่ไหมฮะน็อตเนิร์ดครับโอ้นะตัวซีเล็กเตอร์พวกซีเล็กเตอร์พวกนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ให้เปลี่ยนนะครับผมนะเราฉีดล้างทำความสะอาดข้างในอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฉีดล้างถ้ายังคงสภาพเดิมก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วสภาพมันไม่ไหวเพราะคราบออกไซด์มันเต็มมากแล้วก็สวิตช์มันนักเกาะแกะเงี้ยครับผมนะควรที่จะเปลี่ยนใหม่จะดีกว่าครับผมเพราะว่าตัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับนะนี่นะแล้วตัวนี้มันมีชุดบูทมันด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวงจรข้างในครับนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่โอ้ค่อนข้างที่จะลูกค้าค่อนข้างที่จะทิ้งไว้นานเลยนะครับนะเดี๋ยวดูวงจรข้างในทำไมใช้น็อตแบบนี้นี่น็อตเป็นไขเป็นน็อตแบนนะจริงมันต้องเป็นน็อตเป็นแฉกนะครับอุ้ย
โอ้โหเหมือนจะถอนไม่ได้ด้วยเนี่ยโหเสียดายกีตาร์มากเลยอ๋อใช้น็อตอันอื่นมาใส่นี่เองโหแล้วน็อตยาวมากนะครับน็อตยาวมากนะครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วดูไปพร้อมๆกันครับดูในวงจรในห้องเครื่องต่างๆพวกนี้บางทีเราใช้น็อตยาวนี่ยึดแล้วมันจะมีปัญหานะครับโอ้นี่สายหลุดสายหลุดนั่นเลยนะครับอันนี้คงจะต้องเช็คไปเป็นส่วนๆนะครับผมนะปิกอัพก็เช็คปิกอัพนะครับตัวนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมนะฝากที่ฝากทุกๆท่านนะครับผมนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงในการตรวจรับงานของตัวนี้นะครับก็หลายๆท่านบอกว่าโอ้สบายพี่ตุ๋ยครับดูได้เพราะว่าเราหลายๆคนนะหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มฝึกที่จะดูแลกีตาร์ของตัวเองมีเวลาที่จะดูแลกีตาร์ตัวเองได้เยอะขึ้นนะผมก็ดูเทคนิคจากที่พี่ตุ๋ยทำนะครับนะก็เอาไปทำนะครับนะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะครับฝึกที่จะเป็นนักซ่อมกีตาร์นะเป็นมืออาชีพซ่อมกีตาร์ก็สามารถดูคลิปจากของพี่ตุ๋ยได้นะครับผมนะย้ำว่าเอาในจุดที่ดีๆนะเอาในจุดที่ดีๆของพี่ตุ๋ยแล้วไปปรับปรุงใช้ให้กับให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับผมนะจุดไหนที่พี่ตุ๋ยทำดูแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่เข้าท่าไว้เอ๊ะเราน่าจะเอามาแก้ไขใหม่อะไรเงี้ยครับผมนะก็ได้เลยนะครับผมนะครับนะเพราะว่าเทคนิคงานซ่อมพวกนี้นะครับนะมันเป็นวิชาชีพเฉพาะทางนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาจะไม่ค่อยมาสอนกันนะฮะไม่ค่อยสอนกันพอสอนทีก็ต้องเก็บตังค์อ่ะเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเห็นไหมเมืองนอกเนี่ยเราไปเรียนทีมีหลายท่านที่ไปเรียนเมืองนอกนี่แพงนะแพงมากนะครับกลับมาทีบางทีถ้าไม่ได้ฝึกฝนทำฝึกทำนะครับก็ไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้นะครับนะบางทีไปเรียนสักไกลนะไปเรียนไกลไปเรียนจากต่างประเทศนู่นนะครับนะอ๋อตัวนี้เป็นแล้วเขาใช้ตัวอันนี้ไว้ทำไมนะดูงานด้านในนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่านะผมไม่แน่ใจว่าเราพูดกันตรงๆว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้แท้หรือเปล่านะตัวนี้แท้หรือเปล่านะครับนะเพราะหลายๆท่านก็บอกว่าพี่ตุ๋ยอย่าเอานั่นมาโชว์นะครับผมนะเราต้องเข้าใจพี่ตุ๋ยว่าพี่ตุ๋ยทำงานเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับผมนะเราทำประวัติให้กับลูกค้าเราไม่ได้สนใจว่าจะแท้หรือจะปลอมขอให้เป็นสินค้าเนี่ยลูกค้านะครับบางทีสิ่งที่พี่ตุ๋ยพูดไปเนี่ยบางทีพี่ตุ๋ยบอกว่าไอ้ตัวนี้กีตาร์ปลอมนะสมมตินะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงตัวนี้นะสมมติไอ้กีตาร์ปลอมนะพี่ตุ๋ยเอากีตาร์ปลอมมาอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยครับผมนะบางคนก็บอกอย่าให้ได้แต่อย่าไปสนับสนุนว่าไปอย่างนั้นนะอันนี้บางทีพี่ตุ๋ยค่อนข้างระวังคำพูดในหลายๆอย่างด้วยนะครับบางทีต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับนะผมเป็นผมกับเท่าแก่ในหลายๆคนเนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่นะครับรู้จักกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับนะต้องเข้าใจว่าผมเป็นช่างนะเราเป็นทีมงานเป็นช่างเราคลิปลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทำนะครับในการที่จะตรวจงานแล้วก็เปิดกันทุกๆจุดนะครับนะตรงนี้ตรงนี้นะครับพอร์ตน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะนะครับนะตรงนี้แล้วก็เป็นตัวเล็กต้องไวริ่งใหม่ครับผมต้องไวริ่งใหม่แล้วก็นะครับต้องพวกนี้นะช่องพวกนี้น่าจะพ่นกาไฟด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บงานพวกนี้เป็นคราบสีที่เขาขัดออกมานะครับผมนะครับนะคือผมแล้วก็นะพี่ตุ๋ยไม่ฟันธงนะว่าตัวนี้จะเป็นกีตาร์ที่ทำเรียนแบบหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะ
นะไม่อยากไปฟันธงตรงนั้นนะครับคนที่ดูคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าจริงหรือเปล่านะครับผมนะบอกพี่ตุ๋ยพูดตรงว่าเราไม่ได้ไปมองในจุดนั้นเรามองแค่ว่าลูกค้าส่งกีตาร์มาให้นะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวคือสงสัยอย่างว่าไอ้เจ้านี่รังฐานตัวนี้นะครับรังฐานตัวนี้ถ้าสมมติติดมากับตัวกีตาร์จริงๆเนี่ยรังฐานตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับนะนะเขาน่าจะติดหลอกไว้หรือเปล่าสมมตินะนะครับนะติดหลอกไว้เพราะในนี้ไม่มีวงจรบูทเลยแล้วก็ตัวพิกอัพพวกนี้เป็นตัวแพสซีฟธรรมดานะครับนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะแกะออกมาแล้วก็จะเช็คดูหน่อยว่าตัวพิกอัพมันทำงานหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวลองเสียบแจ็คดูก่อนที่ลองเสียบแจ็คดูก่อนเผื่อมันดังก็จะได้แค่ดูแลในเรื่องของความสะอาดดูก่อนเฉยๆนะครับโอ้โหสวิตช์ซีเลคเตอร์นี่ดังลั่นเลยนะครับเห็นไหมทำตู้แอมพี่ตุ๋ยพังหรือเปล่าเนี่ยมีเสียงเห็นไหมมีเสียงสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คตัวพิกอัพก่อนนิดนึงนะครับนะเช็คตัวพิกอัพก่อนนะอุ้ยนะเดี๋ยวมันมี selector อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตัวนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าอันไหนที่พี่ตุ๋ยพูดผิดไปนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับเจ้าของนะบางทีพี่ตุ๋ยไม่ทราบนะเกิดพูดไปบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ของผมเป็นของแท้นะพี่ตุ๋ยนะอย่ามาพูดอันนี้นะถุ่มตีถุ่มห้านะครับผมนะครับนะนะครับคือตัวนี้พี่ตุ๋ยไม่ทราบหรอกนะครับนะคือดูจากพาร์ทดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าในกีตาร์ในระดับแบบพวกนี้นะครับของจอนนะครับนะฝาครอบนี่เขาก็จะคว้านมาไม่ได้อันนี้นะไม่ได้แนบสนิทเลยมั้ยเนี่ยช่องโหว่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับช่องโหว่นะครับอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าโอ้ยนะบอกว่าพี่ตุ๋ยมีหน้าที่ซ่อมพี่ตุ๋ยก็ซ่อมไปพี่ตุ๋ยไม่น่าไปพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่ามันจะมีดราม่าอยู่2ขั้วพอดีนะครับบอกเฮ้ยพี่ตุ๋ยเอากีตาร์เฟกมาอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเขาไม่เข้าใจว่าพี่ตุ๋ยเป็นช่างซ่อมนะครับเราช่างซ่อมเรามีหน้าที่ซ่อมคือเราไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าจะต้องไปตรวจสอบว่าตัวนั้นแท้หรือออริจินอลมั้ยตัวนั้นแบบไหนนะครับผมนะห้ามดราม่าพี่ตุ๋ยเด็ดขาดนะครับผมนะต้องเข้าใจนะครับนะโอเคเดี๋ยวนะโอ้ยชึบๆนะบางทีทำอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการจับผิดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะทำงานยากนะครับนะฮะหลักเลยคืออยากที่จะดูแลงานให้กับตัวเจ้าของนะครับผมนะครับตัวเจ้าของถ้าท่านใดรู้สึกว่าเอ้ยรำคาญในสิ่งที่พี่ตุ๋ยพูดก็เปิดข้ามไปนะครับดูแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับบางทีบางท่านบอกว่าทักมาบอกโอ้ยพี่ตุ๋ยทำอะไรแย่มากไม่ได้ประโยชน์นะฮะแนะนำให้เปิดข้ามไปแล้วก็ไปดูช่องอื่นได้นะครับผมนะอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ถือว่าเราโกรธเคืองกันนะครับผมนะตัวนี้นะครับอย่างบางทียกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมนะถ้าเราเป็นลูกค้าเองเนี่ยเราถ้าเราเป็นเจ้าของตัวกีตาร์นะเจ้าของกีตาร์ตัวนี้นะครับโอ้ยสภาพแย่แบบนี้แล้วพี่ตุ๋ยทำคลิปออกมาน่ะใจเขาใจเรานะบางทีเขาก็รู้สึกอายนะเหตุผลที่ว่าพี่ตุ๋ยจะไม่ได้พูดถึงชื่อเขาตรงนี้ไม่ได้คุยอะไรตรงนี้นะครับนะเขาอายเลยแหละนะครับผมนะเหมือนหลายๆคนที่เอากีตาร์เข้ามาซ่อมที่พี่ตุ๋ยบอกว่าวงจรนี้ผมเดินเองนะพี่มันอย่าเปิดเผยอะไรต่างๆนะครับผมนะครับตรงนี้นะต้องใจเขาใจเรานะครับเพราะว่าคือไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบไม่มีใครเก่งอยู่แล้วเก่งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่งมานั่นนะครับผมในขณะรุ่นน้องหรือเด็ก
ก่งกว่าพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยก็ยังชื่นชมอยู่เลยนะครับผมนะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะสำคัญเลยนะครับผมให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอันนี้สำคัญนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ตุ๋ยเช็คพิกอัพก่อนนะตัวหน้าดังครับผมตัวหน้าดังนะไม่มีปัญหานะครับตัวหน้าต่อมาดูตัวหลังก่อนตัวหน้านะตอนนี้ตัวหน้าดังนะรู้สึกว่าวงจรมันจะซับซ้อนขึ้นนะครับตัวหน้าดังปุ๊บเรามาดูก็นะครับวงจรเขาซับซ้อนขึ้นนะครับผมโอเคนะครับมันจะมีเรื่องของ out of phase ด้วยมี out of phase ด้วยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัดคอยด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าพี่ตุ๋ยเช็คนะครับเช็คว่ามันทำงานดีกว่านะครับเช็คว่ามันทำงานนะครับโอเคตัวพิกอัพตัวนี้นะครับพิกอัพตัวหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะนี่พิกอัพตัวหลังเนี่ยดังอยู่ตัวเดียวดังอยู่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับผมนะไม่ว่าเราจะปรับไปตำแหน่งไหนนะครับผมนะนี่ดังนะดังอยู่ข้างหลังตัวเดียวนะตัวหน้าไม่ดังนะครับนะครับเห็นไหมนะครับดังตัวหลังอย่างเดียวนะครับผมนะเนี่ยวอลลุ่มพวกนี้ปิดเปิดสุดเลยนะครับแสดงว่าฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังเนี่ยทำงานเฉพาะตัวหลังอย่างเดียวนะครับนะฮะตัวบริดจ์นี้นะทำงานตัวหลังอย่างเดียวนะครับแต่ตัวหน้านี้อย่างเงี้ยเห็นไหมนะทำงานทั้งสองตัวนะครับนะฮะสังเกตดูว่าสวิตช์ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมีความเชื่อมโยงต่อกันนะครับผมนะพอดันมาข้างหน้าสุดนะแล้วจะอิ่มแน่นนะครับผมนะพอกลับมาตรงนี้นะครับตรงกลางมันก็จะเริ่มบางลงนะเหมือนเอาตัวหลังมาร่วมด้วยนะครับผมตัวนี้น่าจะทำเป็นparallel หรือซีรีส์ด้วยนะครับผมนะสวิตช์พวกนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับนะครับนี่นะครับแต่ว่าน้องทักมาแล้วล่ะตู้พังนะครับแจ็คต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่น้องทักมาอยู่แล้วล่ะว่าเนี่ยนะฮะให้พี่ตุ๋ยซ่อมตรงจุดนี้นะซ่อมตรงจุดนี้นะครับนี่อินเลย์นี่ครับผมอินเลย์ตัวนี้นะมันเผยขึ้นมานะมันเผยขึ้นมานะอันนี้นะมันน่าจะเกิดจากการโดนความชื้นนะโดนความชื้นแล้วก็ทำให้ไม้มันดันตัวพลาสติกนี่ออกมาข้างนอกนะครับผมนะตรงนี้นะอาจจะต้องแกะออกมาใหม่นะครับผมนะใช้ความร้อนดึงมันออกมาใหม่แล้วก็ค่อยๆปรับแต่งแล้วก็ปรับแต่งผิวตรงหน้าไม้หน้าไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปแล้วก็ขัดนะมีแปะกาวแล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับนะครับนะโอเคครับผมนะยังไงก็ฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับนะนะครับแล้วก็สงสัยอยู่ว่าไอ้เจ้าฐานตรงนี้นะครับนะฐานตรงนี้เอาไว้เลี้ยงอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีวงจรใดๆเลยอยู่ในนี้นะครับนะสงสัยมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวฐานเนี้ยนะตัวฐานตัวนี้มาต่อได้ยังไงเข้ากับกาวอย่างเงี้ยนะครับผมนะนี่รวมกันไว้นี่เข้ากับกาวตรงนี้นะครับนะนะหรือมันมีตรงช่องไหนที่พี่ตุ๋ยยังไม่ได้แกะไหมนะครับดูจากตรงจุดด้านหน้าไม่น่าจะมีนะครับนะโอเคครับฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ด้วยนะครับผมนะของลูกค้าที่ส่งมาจากสตูลนะครับผมนะพี่ตุ๋ยได้ทำคลิปตรงนี้ให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะประเมินนะประเมินให้นะครับประเมินให้ว่า
ทำอะไรตรงจุดไหนบ้างนะครับผมนะแต่จะโดยรวมเนี่ยต้องรื้อมาทั้งหมดอยู่แล้วรื้อมาทุกจุดเลยนะรื้อมาทุกจุดแล้วมาทำความสะอาดนะครับผมแล้วเก็บงานคือไปส่งลูกค้านี่ต้องแบบเอี่ยมอ่องเลยนะครับเอี่ยมอ่องเลยนะครับนะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับนะท่านใดอยากที่จะส่งกีตาร์มาซ่อมนะ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับทักกันมาได้ครับผมขอบคุณนะครับนะครับผมนะพี่ตุ๋ยเป็นเจ้าของนี่เอฟเฟคยี่ห้อชาร์กนี่แล้วก็เป็นชาร์กกีตาร์เป็นเจ้าของชาร์กกีตาร์ด้วยนะครับผมเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบครับผมนะฝากทักกันเข้ามาครับผมขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ